นุนโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้านเยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์มาเรสก้าโกลอิงคัลเลอร์ลิปทินสวยจบทั้งแก้มและปากสีเด่นชัดพร้อมช่วยบำรุงสวัสดีครับสวัสดีค่ะซาทูเดย์มาแล้วนะคะในช่วงใกล้เข้าสู่วันหยุดใช่แล้วเราก็ยังทำงานกันเต็มที่นะนะเพราะว่ามันก็มีข่าวเกิดขึ้นทุกวันให้ติดตามโอ้โหแซปทูเดย์แน่นอนกลับมาพร้อมกับประเด็นร้อนแรงทั้งในโรคที่ออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับช่วงที่2ของรายการเราวันนี้จริงๆต้องบอกว่าเราจะพูดคุยกันกับคุณวีนะฮะซึ่งต้องบอกว่าย้อนเท้าความให้นิดนึงแล้วกันก็คือเป็นประเด็นที่สังคมกำลังจับตามองอยู่กับการที่คุณณวัฒน์เนี่ยออกมาชี้แจงเรื่องของบริษัทหนึ่งที่มีคนจ้างคนให้ถูกรางวัลแล้วนำมาโพสต์นะฮะแล้วคราวนี้เราจะพูดคุยกับคุณวีที่เป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าเป็น CEO ของหงทองคราวนี้เราจะได้ยินความจากอีกหนึ่งฝั่งละใช่ใช่นะคะจะได้รู้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นมายังไงแล้วก็คุณผู้ชมจะได้ตัดสินใจกันถูกต้องว่าเอ๊ะมันเราต้องระมัดระวังไหมหรือว่าเราต้องติดตามต่อไปยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันในช่วงเบรกที่2ค่ะแต่ว่าประเด็นเรื่องราวข่าวที่มันเกิดขึ้นบนโลกเราตอนนี้ก็เยอะมากเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเตือนนะฮะปกติแล้วถ้าเป็นเรื่องรถไฟเนี่ยเราจะเตือนกันเรื่องรางรถไฟกับการใช้รถใช้ถนนใช่ไหมฮะแต่ว่าคราวนี้เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวโดยรถไฟเนี่ยแหละนะฮะจริงๆบ้านเราเองเนี่ยการท่องเที่ยวรถไฟเนี่ยมีสายหนึ่งที่ชาวต่างชาติเองก็ดีรวมไปถึงคนไทยเองก็นิยมไปเที่ยวกันก็คือเส้นทางรถไฟสายมรณะล่าสุดเนี่ยนะฮะมีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเศร้าแล้วก็ขอให้มันเป็นอุทาหรณ์นะฮะในการโดยสารรถไฟนะฮะเพราะมีการฝ่าฝืนกฎการฝ่าฝืนกฎบางครั้งเนี่ยบางทีทำให้ถึงเสียชีวิตได้เลยใช่เขาถึงมีกฎข้อห้ามมาว่าอย่ายื่นมืออย่ายื่นหัวอย่ายื่นตัวออกไปนอกรถไฟไม่งั้นมันก็จะเกิดอันตรายขึ้นได้อย่างเช่นกรณีนี้ใช่ไหมคะใช่ฮะล่าสุดเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์เปิดประตูลงไปถ่ายภาพนะฮะทั้งที่ไกด์ทัวร์เนี่ยแจ้งแล้วเตือนแล้วนะครับสุดท้ายพลัดตกลงไปใต้สะพานรางรถไฟเสียชีวิตครับก็คือมุมตรงนี้นี่เป็นภาพเลยนะฮะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นทางรถไฟช่วงถ้ำกระแสนะครับผมก็อยู่ในเส้นทางรถไฟสายมรณะเนี่ยแหละมีสะพานไม้เลียบหน้าผาสูง 10-15 เมตรนะฮะมีนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์พลัดตกลงไปด้านล่างตามนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนี่เดี๋ยวจะวงให้อีกทีนึงนะฮะเนี่ยรถไฟช่วงนี้รถไฟจะค่อนข้างชะลอหน่อยเพราะว่าเป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยถ่ายวิวทิวทัศน์ได้นะฮะซึ่งทางไกด์ทัวร์ห้ามแล้วนะครับห้ามเปิดหน้าต่างออกไปหรือว่าออกไปอยู่บริเวณทางเชื่อมโบกี้หรือว่าทางเชื่อมตัวรถไฟเนี่ยนะฮะเพื่อออกมาถ่ายภาพนะครับสุดท้ายก็คือถ้าจะถ่ายอ่ะถ่ายจากหน้าต่างเท่านั้นนะจากหน้าต่างเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าสูง 10-15 เมตรนะฮะและข้างล่างเนี่ยเป็นผานะฮะเป็นหินทั้งนั้นเลยปรากฏว่านักท่องเที่ยวคนนี้เนี่ยก็เปิดประตูแล้วก็ถ่ายภาพมือเดียวนะฮะใช้มือหนึ่งน่าจะจับที่จับอยู่แล้วก็อีกมือหนึ่งน่าจะถือกล้องแล้วก็สุดท้ายพลัดตกลงไปไปเจอสภาพต้องบอกว่าร่างเนี่ยนะฮะของนักท่องเที่ยวท่านนี้สุดท้ายพบว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์นะครับที่ชื่อมิสเตอร์แพทริกวอร์ดอายุ45ปีเจ้าหน้าที่เองก็พยายามจะใช้เปลนะฮะแล้วก็นำร่างขึ้นมาจากจุดที่เกิดเหตุใช้เวลานานกว่า10นาทีเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีน้ำหนักเกือบ200กิโลกรัมนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์เพราะว่าเส้นทางตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในไทยและก็ต่างชาติจริงๆก็เป็นเรื่องของเตือนภัยในช่วงนี้แหละเพราะว่าบางทีเราอาจจะคิดว่ามันช้ารถไฟไม่ได้ขับเร็วเลยเพราะจุดนี้มันเป็นจุดที่รถไฟเขาชะลอเขาจะแบบว่ามันเป็นจุดที่สวยว่าก็จับอยู่ขอแค่3วิแต่ไอ้3วินาทีนั้นน่ะคุณผู้ชมมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราไม่สามารถใช้อีก1วิในการประคองตัวเองให้ปลอดภัยได้นะคะดังนั้นสิ่งที่เขาเตือนก็เพราะว่าเขาเห็นแล้วว่ามันอันตรายหรืออาจจะเคยมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วจริงๆก็ฝากไว้เลยไม่ใช่แค่ในฝั่งประเทศไทยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆคนเดินทางท่องเที่ยวกันเยอะเข้าใจว่าไม่ได้ไปเที่ยวกันมานานนะคะดังนั้นเวลาไปเที่ยวอาจจะตื่นเต้นนะพี่เต๋ออยากเก็บภาพอยากทำคอนเทนต์อยากถ่ายรูปแต่ว่าอยากให้เช็คกันก่อนว่าสถานที่ที่คุณอยู่อ่ะมันปลอดภัยแค่ไหนหรือว่ามีกฎข้อห้ามอะไรบ้างนะคะจะได้ไปเที่ยวแบบมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยเนาะครับผมมาอีกเรื่องดีกว่านะคะเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่เรา
พูดกันทุกวันเลยจริงๆสำหรับการใช้รถใช้ถนนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเมาแล้วขับช่วงนี้ฮะเป็นช่วงสังสรรค์ช่วงท้ายปีนะเพราะว่าหลายที่เองเขาก็ปิดฮะเลี้ยงปีใหม่ไปเรียบร้อยแล้วทุกบริษัทก็ต้องกินข้าวกินข้าวได้เป็นช่วงเวลาได้เจอครอบครัวเจอญาติเจอเพื่อนเจอฝูงนะคะแต่ว่าถ้าคุณเมาเดี๋ยวนี้มันมีบริการมากมายนะแท็กซี่ก็ได้เรียกคนมาขับให้เรียกคนมาขับให้ก็ได้นะคะมันปลอดภัยกว่าเยอะเลยอย่าเสี่ยงคือเสียน้อยดีกว่าไปเสียมากแล้วก็มันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบอะนะคือบางทีมันไม่ใช่แค่เราหรอกที่จะบาดเจ็บหรือว่าเสียหายถ้ามันเป็นผู้อื่นที่บาดเจ็บและเสียหายเพิ่มขึ้นไปอีกทวีขึ้นไปอีกถูกต้องอย่างเช่นกรณีนี้นะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นคนที่เมาแหละแล้วก็ขับครั้งนี้เนี่ยพลากชีวิตนะคะเด็กนักเรียน2คนที่ขี่รถจักรยานยนต์มาดีๆแล้วกระบะคันนี้ก็พุ่งเข้ามาชนไปดูคลิปนี้กันค่ะนี่คือคลิปกลางวันด้วยนะพี่เต๋อโอ้โหแล้วขับมาอย่างเงี้ยเฮ้ยคือเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเวลา 4:30 นะคะที่จังหวัดระยองค่ะบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะพุ่งข้ามเลนมาแบบนี้ชนนักเรียนที่ขี่จักรยานยนต์อีกเลนหนึ่งเนี่ยโอ้ยโอ้ตายตายตายคือจะบอกว่านอกจากคุณเมาแล้วคุณไม่มีสติแล้วคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณขับเร็วมากเร็วมากๆข้ามเขาเรียกว่าเกาะกลางไปอีกฝั่งถนนที่เป็นเลนสวนเลยแล้วก็ชนน้องนักเรียน2คนนะคะอยู่ในอาการบาดเจ็บสาหัส2คนค่ะก็เป็นนักเรียนหญิงนะคะที่ล้มคว่ำอยู่กลางถนนสภาพเนี่ยรถจักรยานยนต์เนี่ยก็หักเป็น2ท่อนเลยนะแล้วก็เจอรถกระบะสีดำเนี่ยแหละค่ะคนขับนะคะอายุ52ปีนายการค่ะชื่อว่าการนะคะอายุ52ปีอยู่ในการเมาสุราอย่างหนักไม่ใช่เมาธรรมดาใช้คำว่าเมาอย่างหนักด้วยนะสอบถามคุณครูที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะบอกว่าช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาเลิกเรียนด้านหน้าโรงเรียนเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนแหละซึ่งรถที่ขับผ่านก็รู้กันว่าจะต้องชะลอความเร็วเพราะมันเป็นช่วงเวลามันเป็นหน้าโรงเรียนอะแต่ในขณะนั้นมีรถกระบะสีดำขับมาด้วยความเร็วสูงไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและไม่ยอมชะลอรถบริเวณหน้าโรงเรียนก่อนเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางไปชนกับจักรยานยนต์ของนักเรียนที่ขับรถซ้อนกันมา2คนเข้าอย่างแรงนะคะอ๋ออันนี้เป็นกล้องท้ายรถที่ขับอยู่ด้านหน้าล่าสุดค่ะพี่เต๋อคุณผู้ชมยืนยันแล้วนะคะว่าน้องทั้งสองคนเสียชีวิตแล้วค่ะโอ้โหนี่ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องทั้งสองคนด้วยนะฮะรวมไปถึงครอบครัวของน้องด้วยนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้นี่แหมมันเป็นเรื่องที่เรารณรงค์กันมาตลอดนะฮะเรื่องของเมาไม่ขับแล้วก็นี่แหละฮะคือผลของการที่ขับขี่ยานพาหนะในขณะที่สติเราไม่ครบ100อ่ะใช่แล้วก็หลายๆคนก็มีการตั้งคำถามกันเกิดขึ้นว่าในบทลงโทษของคนที่ประมาทขนาดนี้ประมาทโดยตั้งใจเนาะครับเมาแล้วก็ขับบทลงโทษมันควรจะมากกว่านี้ไหมเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้ก็เกิดขึ้นซ้ำๆโดยเสมอเลยแต่ว่าบทลงโทษมันก็ดูเหมือนว่าไม่ได้มากพอสุดท้ายคนก็ไม่กลัวก็ยังคงเมาแล้วก็ขับรถกันอีกนะคะก็ตอนนี้เนี่ยทางตำรวจก็บอกว่ากำลังดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่อไปค่ะแต่เชื่อว่าช่วงปีใหม่เนี่ยจริงๆเวลาที่เราเห็นอปพ.ร.เองก็ดีหรือว่าทางตำรวจเองก็ดีที่เขาตั้งด่านเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์เองเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วผมว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่จำเป็นในช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะคาดเดาได้ว่าจะมีผู้ที่ดื่มแล้วก็ขับขี่แบบนี้เนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเราบอกเลยว่าเมาก็อย่าขับนะฮะทุกๆปีเนาะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลเนี่ยก็จะมีการรวบรวมสถิติมาว่าปีนี้มีคนเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากน้อยแค่ไหนในแต่ละปีโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์แล้วก็ปีใหม่ก็หวังว่าปีนี้จำนวนตัวเลขมันจะไม่มีหลักๆที่เราจะได้ยินกันเลยช่วงสงกรานต์นั่นคือ7วันอันตรายแบบนี้นะฮะหรือว่า5วันอันตรายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี้ยช่วงปีใหม่เนี่ยคาบเกี่ยวมากเลยใช่นะคะก็หวังว่าจะถูกดำเนินคดีอย่างเหมาะสมแล้วกันเนาะอ่ะอีกเรื่องนึงฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังอยู่บนท้องถนนเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทุกคนก็ยังสามารถพบเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้ได้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความดุดันแกร่ง
แบบไม่เกรงใจใครไม่เกรงใจเลยหรอไม่เกรงใจเกรงใจหน่อยเถอะเพื่อนร่วมถนนคนอื่นเขาไม่เกรงหรอเขาไม่เกรงใจใครเลยเราเกรงนะเราเกรงกลัวด้วยประเด็นตอนเนี้ยเออนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบนท้องถนนตอนนี้นะฮะมีรถเก๋งคันหนึ่งเขาขับอยู่เลนขวาซึ่งอยู่ในช่วงของการชะลอเพื่อที่จะยูเทิร์นนะฮะแต่ขณะเดียวกันก็มีรถกระบะอีกหนึ่งคันที่ตามมาอยู่เลนกลางเนี่ยนะครับปาดหน้าเข้ามาจอดจอดทำไมอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะขับรถนะฮะก็อย่าเห็นว่าตัวเจ้าของรถที่ถ่ายภาพเนี่ยนะฮะก็คือขับอยู่ที่เลนขวาเสร็จแล้วก็มีรถกระบะคันหนึ่งที่เข้ามาเบียดเสร็จแล้วก็ปาดหน้าเสร็จแล้วหยุดนะฮะเพื่อให้คันที่ตามมาเนี่ยหรือว่าคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยชนก็พูดง่ายๆว่าหาเรื่องแหละเพราะว่ารู้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าถ้าจอดในลักษณะนี้ก็คือไม่ให้ชนท้ายก็ให้เดินลงมาเคลียร์กันแต่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะถ้าดูคลิปเมื่อสักครู่นี้จะได้ยินเสียงภรรยาของพี่โรมคนแล้วก็ลูกด้วยลูกด้วยว่าอย่าลงไปยุ่งกับเขานะฮะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยตัวรถกระบะก็เคลื่อนออกไปนะฮะซึ่งก็เห็นว่าสุดท้ายเมื่อไปถึงทางเบี่ยงเนี่ยเขาก็เปิดกระจกแล้วก็ให้นิ้วกลางนิ้วก้อยหรือเปล่าดีกันนะอย่างเงี้ยป่ะเฮ้ยเธอดีกับเราดีกว่าอยากให้เป็นนิ้วก้อยเหมือนกันหรือว่าอย่างงี้ยังไปเลยอยากให้เป็นนิ้วก้อยเหมือนกันแบบว่าชื่นชมว่าเธอขับรถถูกต้องตามกฎหมายเราผิดถ้าเป็นนิ้วก้อยคงไม่ชูสูงขนาดนี้ถ้านิ้วก้อยอาจจะต้องลงมาหน่อยกลัวไม่เห็นแล้วป่ะจะได้เกี่ยวก้อยได้ไงอันนี้ยกสูงเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความหัวร้อนในการใช้รถใช้ถนนนะฮะเราก็ตักเตือนเราใช้คำว่าเราเตือนอ่ะเรานำเรื่องราวภาพเหตุการณ์ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เห็นตลอดว่าจริงๆใช้รถใช้ถนนร่วมกันโอ้ยมีคนมากมายหลายประเภทหัวร้อนแบบนี้ก็มีเมื่อเจอแล้วต้องทำแบบพี่โรมนะฮะใจเย็นๆ อันนี้ต้องชื่นชมพี่โรมภรรยาพี่โรมแล้วก็ลูกพี่โรมด้วยจริงต้องฟังคุณภรรยาไว้นะว่าเราถ่ายไว้เดี๋ยวเราไปแจ้งความไม่ต้องไปต่อความยาวสาวความยืดสุดท้ายแล้วมันอาจจะเกิดอันตรายมากกว่าเดิมก็ได้โอ้นี่ถ้าลงไปนี่ใช่ไม่จบนะอาจจะเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะเราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนึงมีอะไรหรือเปล่านะฮะใช่ไหมคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะยังคงอยู่ที่เรื่องราวของการเขาเรียกว่าเป็นสัญญาณไฟจราจรมากดีกว่าเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงการจราจรไปเยอะแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องบันเทิงเพราะว่าเครียดมาหลายข่าวแล้วไฟจราจรนอกจากไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวแล้วมันยังมีสัญญาณเตือนอย่างอื่นอีกหรอแล้วก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้มันก็จะมีสัญญาณอย่างเช่นไฟแดงกระพริบไฟเหลืองกระพริบนะคะแต่ว่าลองดูว่าถ้าเราเจอสัญญาณแบบนี้เป็นคุณผู้ชมจะทำยังไงเฮ้ยอันนี้คือกระพริบเป็นจังหวะหมอลำหรือเปล่าคะหรือว่านี้เราไม่ได้เล่นเกมเต้นอยู่ใช่ไหมพี่เต๋อเกมเต้นแบบแดนแดนเรโวลูชั่นอะไรอย่างเงี้ยป่ะซึ่งถ้าเราเจอแบบเนี้ยเรางงเหมือนกันไปไม่เป็นเหมือนกันว่าเอ๊ะฉันไปอึดกระจึกแล้วจะเบรกเหยียบไปได้ไหมหรือต้องเบรกหรือยังไงคือปกติเนี่ยสัญญาณไฟเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยตระหนักถึงว่าอ่ะอันนี้ไปอันนี้หยุดชะลออันเนี้ยชะลออันเนี้ยมันดูเย้ายวนมากมันดูแบบเฮ้ยฉันจะขับต่อไปดีหรือว่าฉันควรจะลงจากรถไปแล้วเต้นดีนะนั่นน่ะสิคลิปนี้เนี่ยมีผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งนะคะแชร์ให้ดูบอกว่ามันมึนมากเลยการสัญญาณไฟจราจรที่กระพริบแบบเนี้ยทำตัวไม่ถูกเหมือนกันเขาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าดูไปดูมาเหมือนถ้าสมมติมีเพลงหมอลำเข้าไปใส่ด้วยนี่คอนเสิร์ตเลยนะเพลงที่เขาใส่ก็เข้าแล้วนะก็เลยรู้สึกอย่างก็เลยหยิบเพลงหมอลำใส่เข้าไปนะมันก็เลยดูเข้ากับจังหวะแล้วก็ดูบันเทิงมากๆเลยนะคะหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเนี่ยก็มีชาวเน็ตหลายคนเนี่ยถูกใจมากบอกว่างั้นขอตั้งชื่อให้เลยละกันเป็นสี่แยก
ระเบียบวาทศิลป์โอ้ระเบียบวาทศิลป์วงหมอลำที่กำลังดังตอนนี้ไงหรือว่าเมื่อไหร่แดนเซอร์จะออกมาครับมีคนแนะนำด้วยว่าผมว่าลงไปเต้นก่อนแล้วค่อยไปต่อแหมจริงๆก็อยากจะลงไปเต้นนะแต่มันก็อันตรายนะครับเพราะว่าเป็นจุดสามแยกแบบนี้แหมแต่ไฟมันเชิญชวนมากเลยนะเพลงนี่จังหวะเข้าได้มากๆเลยเอาว่าเป็นเพลงที่สามารถเต้นได้ก็เปิดได้ทุกเพลงอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นหมอลำด้วย3ชาก็เข้าเอ้าแต่เขาก็กระพริบเป็นจังหวะแบบแดนซ์มากนะกระพริบเป็นจังหวะมันมากเลยนะทันทันโอ้ถ้าคุณผู้ชมเจออย่างนี้คุณผู้ชมจะลงไปเต้นไหมฮะนั่นสิเต้นอยู่บนรถถ่ายคลิปแหละดีกว่าปลอดภัยกว่านะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นจุดสามแยกจริงถึงไฟมันจะเชิญชวนให้เราลงไปเต้นเท่าไหร่ก็ไม่ควรนะเนี่ยเต้นอย่างเงี้ยเต้นอยู่บนรถไปเดียวแล้วก็ไปได้หรือยังนะเอ้าแดงเอ้าเขียวอีกแล้วเอ้าเขียวอีกแล้วเอ้าแดงอีกแล้วประเด็นคือถ้ามันกระพริบแบบนี้สักชั่วโมงนึงอ่ะไม่ต้องไปไหนแล้วล่ะติดอยู่ตรงสามแยกแล้วน่ะแทนๆอยู่นั้นก็เป็นเรื่องวันเทิงที่เกิดขึ้นครับผมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็น่าจะไปต้องบำรุงแก้ไขนะฮะมาไปดูอีกเรื่องนึงเรื่องนี้โอ้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่ารักนะครับผมอนาคตของชาติของเราเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าแม่น่ารักจริงๆไปอาจฟังดูแล้วอาจจะหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ว่าผมว่ามันแต่งเติมแล้วก็เพิ่มสีสันแล้วก็ทำให้เห็นว่าอนาคตของชาติของเราเนี่ยน่ารักนะครับก็คือหนูน้อยคนหนึ่งเข้าไปซื้อของที่ร้านขายของชำนะฮะปรากฏว่าทางร้านเนี่ยทอนเงินมาผิดนะครับคือทอนเกินอะว่าง่ายๆน้องเขาก็รู้สึกว่าอุ๊ยไม่ได้ละทอนเกินเดี๋ยวต้องไปคืนแล้วน้องเขาก็วิ่งไปคืนที่ร้านนะฮะจนเจ้าของร้านเขารู้สึกว่าอุ๊ยน้องน่ารักประทับใจแล้วก็เอ็นดูมากเลยขออนุญาตถ่ายคลิปเอาไว้หน่อยเอาไปดูกันครับตังให้หนูผิดหรือเปล่าผิดยังไงเดี๋ยวแล้วให้เงินน้ามากี่บาท40เดี๋ยวแป๊บนึงคิดดูใหม่ดิ17 27บวก5 32ไหนของทั้งหมด32ให้เงินมา40เอ้าเกินมา10บาทเฮ้ยนับทอนเกินเฮ้ยดีมากเลยเนี่ยเฮ้ยอยู่บ้านไหนนี่อยู่บ้านไหนอยู่บ้านไหนบอกมาอยู่บ้านไหนเอามาเป็นไรไปเอาไอติมมาหนึ่งไปเดี๋ยวน้าให้ไอติมอันหนึ่งโอ้ดีมากเลยยอดถ้าลูกค้าบางคนนี่กลับแล้วนี่โอ้น้องคนนี้เนี่ยผมไม่รู้จักกันเลยเนี่ยผมทอนเงินเกินไป10บาทแล้วน้องยังกลับเอามาให้คืนว่าทอนเกิน10บาทพอดีเมื่อเช้าผมยุ่งๆหน่อยนะครับไม่รู้ใครต่อใครยื่นเงินมานี่ครับคนดีของสังคมผมชอบลูกค้าแบบนี้สัก100คนนะครับนี่น้องเขาดีมากเลยครับนี่ถามคนบ้านไหนก็ไม่บอกครับผมโอเคครับที่เห็นอยู่เป็นความน่ารักนะครับน้องเขาเอาเงินมาคืนที่ร้านเพราะว่าทอนเกินนะครับซื้อของไป32บาทนะฮะแล้วน้องให้เงินไป40บาทปรากฏว่าเจ้าของร้านน่ะทอนกลับมา18บาทก็คือเกินไป10บาทนั่นแหละน้องเขารู้ก็เลยเดินกลับมาที่ร้านนะครับเจ้าของเขาก็อู้รู้สึกประทับใจนะฮะแล้วก็เลยอ่ะให้ไปเลือกไอติม1แท่งแล้วกันให้เป็นรางวัลเด็กดีนะครับผมคลิปนี้พอถูกแชร์ออกไปนี่คนดูเยอะมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมน้องนะฮะในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายคนบอกว่าความดีที่หนูทำในวันนี้จะส่งเป็นผลบุญในอนาคตบางคนก็บอกว่านี่คืออนาคตของชาติควรสนับสนุนบางคนก็บอกว่ายกความดีให้ครอบครัวสอนมาดีมากจริงต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่เลยนะแบบว่าปลูกฝังมาดีมากแล้วก็อย่างแม้แต่เจ้าของร้านว่าบ้านอยู่ไหนบ้านไหนบ้านเราเด็กบ้านไหนก็คือเราหัวแบบต้องบอกไหมนะหรือมันจะยังไงคุณพ่อแม่อาจจะสอนมาว่าอย่าไปบอกคนแปลกหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงเพราะน้องดูแบบต้องบอกหรออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าน่ารักมากก็ต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่นะเราว่าน่ารักมากจริงๆไม่ได้ถ้าไม่ได้มองแค่มุมมองว่าน้องเป็นอนาคตของชาติจริงๆเราพูดถึงความเป็นมนุษย์โดยทั่วไปอ่ะเราว่าน้องอ่ะน่ารักมากแล้วมันทำให้ความเป็นมนุษย์ของเราอ่ะมันถูกกระตุ้นด้วยความประทับใจแบบนี้ใช่เนาะล่าสุดไม่กี่วันนี้น้องกลับมาซื้อของอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทางร้านเองเนี่ยคราวนี้ขอน้องแล้วนะอันนี้คือทางร้านขอน้องแล้วนะว่าขอถ่ายคลิปเป็นที่ระลึกหน่อยนะฮะเพราะว่าหลังจากครั้งนั้นไปเนี่ยก็ยังรู้สึกประทับใจว่าน้องเนี่ยเป็นคนน่ารักซื่อสัตย์นะครับผมแล้วก็เลยให้เงินรางวัลน้องไป100บาทน่าก็ปรบมือให้ทางร้านด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้น้องแหละว่าแบบมันเป็นทำดีต้องได้ดีรางวัลของคนดีเนาะน่ารักนะคะ
อ่ะไปที่อีกหนึ่งเรื่องราวความน่ารักกันบ้างดีกว่าค่ะก็ยังคงอยู่กับเรื่องของเด็กๆนะคะช่วงปีใหม่ต้นปีหรือช่วงปลายปีแบบนี้หลายๆที่ก็น่าจะจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลกันแล้วบางคนก็ถือโอกาสในการจัดกีฬาสงกีฬาสีไปเลยครับซึ่งกีฬาสีที่เราจะมาแนะนำกันสำหรับคุณผู้ชมเองนะที่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยยังคิดเกมไม่ออกเลยว่าเดี๋ยวปีหน้าจะจัดงานเล่นเกมอะไรดีวิ่งผัดก็มีแล้ววิ่งเปรี้ยวก็มีแล้ววิ่งกระสอบทรายก็มีแล้วลองเล่นกิจกรรมนี้ไหมคะวิ่งเต่าอ่ะวิ่งเต่าไม่เคยเห็นแล้วสิวิ่งเต่าเป็นไงวิ่งเต่าวิ่งเต่าเป็นไม่ใช่ภาษาจีนไม่ใช่ภาษาจีนนะไม่ใช่ภาษาจีนนะวิ่งเต่าวิ่งคล้ายๆอยู่วิ่งเต่าแต่ว่าไม่ใช่อันนี้เป็นกิจกรรมกีฬาสีที่เรียกว่าวิ่งเต่านะคะอ่ะลองไปดูคลิปนี้กันนี่คนวิ่งก็คือจะถูกมัดอยู่ในกระสอบแบบนี้แล้วก็ค่อยๆต้มเตียมต้มเตียมต้มเตียมไปจ้าหลังจากนั้นนะคะก็คือโผล่มาจากคอหนูน้อยเนี่ยจะต้องค่อยๆวิ่งแข่งกันไปให้ถึงเส้นชัยโดยที่ทุกคนเนี่ยน่ารักมากนะสวมหมวกกันน็อกไว้ด้วยนะเพื่อความปลอดภัยดูดิแล้วก็ต้องมีความอดทนพอเพราะว่าถ้าคุณเข้าก่อนเนี่ยไม่ได้นะเออก็ต้องรอดูค่ะว่าใครจะเป็นคนชนะเออสุดท้ายก็ต้องเข้าก่อนแหละก็ต้องเป็นผู้ชนะคนแรกแต่ว่ามันตุ้มเตี้ยมอ่ะมันน่ารักอ่ะเนี่ยเนี่ยแล้วทุกคนนี้ดิพี่เต๋ออ๋อตลอดหลายๆคนก็เลยบอกว่าคอมเมนต์กันว่าอันนี้ดูเหมือนไม่น่าใช่แข่งวิ่งเต่านะอันนี้ดูเหมือนเป็นแข่งเดินนกเพนกวินมากกว่าเพราะดูท่าดูเป็นเพนกวินมากๆเลยนะคะแล้วก็อุ๊ยตอนนี้ช้าไปแล้วน่าจะคุณพ่อไม่คุณครูมีการอุ้มไปถึงครึ่งทางเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันเขาลูกเอ้ยโอ๊ยน่ารักก็แต่ถ้าผู้ใหญ่เราทำอ่ะมันจะไม่น่ารักแบบนี้ปะเอออาจจะไม่น่ารักขนาดนี้อันนี้น่ารักเพราะว่าน้องเขาแบบตัวเล็กๆตะมูตะมีอ่ะเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่ทำมันจะดูทุรักทุเลไหมใช่มันจะดูอาจจะไม่ดูเลยแต่ก็ดูเป็นผู้ใหญ่ทำมันจะดูตลกพอเป็นน้องทำปุ๊บก็จะดูแบบว่าน้องเขาตัวเล็กน่ารักตุ้ดตุ้มแบบนี้เนี่ยนะฮะเห็นแล้วก็เอ็นดูนะฮะแล้วประเด็นคือตอนหลังอ่ะเหมือนคุณครูเนี่ยคนที่ช้าสุดคนเนี้ยก็คืออุ้มพาไปครึ่งทางเลยจ้ะเพราะว่าน่าจะอีกยาวไกลคนอีกนานอีกนานคุณครูบอกว่ารอไม่ไหวอาจจะมีคนเข้าเส้นชัยไปแล้วก็เลยต้องขออนุญาตอุ้มอุ้มไปครึ่งทางอันนี้เป็นกิจกรรมวิ่งเต่านะคะก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะคะสำหรับใครที่กำลังจะมีกิจกรรมในช่วงปีหน้าวิ่งเต่านะฮะแต่ว่าถ้าช่วงท้ายปีแบบนี้ลองชิงก่อนชิงอะไรดีเพลินเพลินชิงกันไปชิงกันมาชิงกันไปชิงกันมาโอ้เพลินนะฮะอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าค่ะครับเป็นเรื่องโหจะเรียกว่ามิติลี้ลับก็ถูกก็ต้องก็อย่างนั้นก็ได้อ่ะมันเป็นเรื่องของความแปลกนะคะที่ทำเอาชาวบ้านหรือว่าเราเองเนี่ยฮือฮากันมากๆอย่างที่รู้กันว่าเดือนนี้ลอตเตอรี่ออก3ครั้งนะคะ ครั้งต่อไปคือวันที่30ก็เลยเป็นเรื่องที่มันก็เกี่ยวข้องแหละเผื่อเอาไว้แบบตัดสินใจเผื่อเป็นไกด์ไลน์ในการมองหาตัวเลขเพราะว่าการมองหาตัวเลขของแต่ละบุคคลนั้นมีวิธีการเป็นของตัวเองถูกต้องมีวิธีที่ใช้ไม่เหมือนกันหรือแม้แต่สายตาคนเราอาจจะเห็นเป็นคนละตัวเลขก็ได้จะพาไปดูค่ะชาวบ้านเขาไปเจองูเขียวมีหงอนคุณผู้ชมครับมองดูไปมามันดูเหมือนโอ้ยเหมือนเสียญพญานาคเอาลงไปดูกันค่ะนี่งงไหมนี่เลยแต่ว่ามีงูอยู่ตรงนั้นคือเลื้อยขึ้นศาลาพ่อปู่แม่ย่าที่มีคนซื้อมาบริจาคค่ะแล้วก็มีหมายเลขกำกับตั้งไว้ที่คำชะโนดอีกด้วยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกาะคำชะโนดและที่อุดรธานีมีประชาชนมากราบไหว้หูแปลกจริงเฮ้ยแปลกจริงทำไมงูเขียวมันถึงมีหงอนจริงๆด้วยลักษณะหงอนแบบนั้นเขาก็บอกว่าเจองูตัวนี้แหละมีหงอนคล้ายพญานาคกำลังเลื้อยขึ้นบนตัวพญานาคเก้าเสียนบางครั้งก็ชูคอเข้ากับจังหวะเสียงเพลงที่ลานวงสรวงด้วยนะซึ่งศาลาที่งูเขียวเลื้อยเข้าไปเนี่ยนะคะมีคนซื้อมามอบให้ทางเกาะคำชะโนดเป็นศาลาพ่อปู่แม่ย่าศาลาฟังดีๆนะคะมีหมายเลขมีหมายเลขด้วยหมายเลขของศาลาก็คือ929คุณพูดเหมือนเลขออกแล้วเลยดูบ่อยดูบ่อยคุณพูดเหมือนประกาศเลยดูบ่อยไม่ใช่นะอันนี้คือพูดถึงเลขศาลานะจ๊ะเลขศาลาเป็นเลข929นะคะซึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีคนเคยเห็นงูเขียวมีหงอนตัวนี้มาแล้วครับอ๋อส่วนเขาบอกว่าเลขถ้าคุณคิดจะไปหาเลข929ขณะนี้ลอตเตอรี่ไม่มีขายแล้วนะคะขณะนี้929ครับลอตเตอรี่ไม่มีขายแล้วค่ะอันนี้ไม่รู้นะว่าอาจจะไม่มีขายในโซน
อุดรธานีฝั่งตรงนั้นหรือเปล่ากรุงเทพอาจจะยังมีอยู่ก็ได้นนทบุรีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังมีอยู่ก็ได้แต่แล้วสุดท้ายแล้วก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจแล้วกันเนาะนะฮะนี่เพราะว่าเมื่อกี้เลขที่ประกาศออกไปไม่ใช่เลขที่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการออกสลากรางวัลลอตเตอรี่กินแบ่งจากรัฐบาลหรืออะไรไม่ใช่นะฮะนั่นคือศาลาที่พอดีว่าเจองูที่มีลักษณะคล้ายๆเนี่ยแบบเนี้ยแปลกมากเลยเนาะดูสิเลื้อยขึ้นไปอยู่บนพญานาคของศาลาเลขที่929ทำไมถึงมีหงอนน่ะเขาถามอาจารย์เจตดร.เจษฎาได้ไหมว่าทำไมงูมีหงอนงูมีหงอนคือมันเป็นความผิดปกติของเซลล์หรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวถามอาจารย์เจตให้หน่อยเดี๋ยวทำงานถามอาจารย์บอกอีกแล้วเหรออีกแล้วจะปลายปียังไม่ปล่อยอาจารย์อีกเหรอจะโทรทุกเรื่องเลยเหรอ365วันน่าจะมีสักพันเรื่องอาจารย์เขาไปหาอาจารย์เจตเขาน่ารักไงเขาตอบได้ทุกเรื่องจริงเขาตอบทุกเรื่องนะฮะช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปพักกันสักครู่นึงแต่ว่าช่วงหน้ากลับมาต้องมาติดตามเพราะว่าเรื่องนี้อยู่ในกระแสเลยนะครับเรื่องของหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์นะฮะที่วันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยจากอีกมุมหนึ่งจากฝั่งของหงทองเองนะฮะหลังที่หลังจากคู่กรณีเองเนี่ยมีการออกมาแจ้งว่ามีการจัดฉากหวยทิพย์นะฮะจ้างหน้ามา 5,000 บาทรับสมว่าอ้างถูกรางวัลที่1นะฮะเรื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับเจ้าของหงทองช่วงหน้าครับทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยให้ปากสะอาดช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะสมุนไพรสูตรเข้มข้นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดพวกเราแนะนำเทพไทยครับบ้านนั่นเหรออยู่คนเดียวมานานละอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนๆหนาวๆเพราะดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้ลุ้นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกหลายอยู่นะส่วนบ้านช่องก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้านเมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทำที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์บอลเนี่ยค่ะทำเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์บอลรายการซับทูเดย์จะเริ่มไม่ค่อยทนละหาทางหนีที่ไล่ให้ดีอย่าให้ลูกเป็นอะไรนะคะลูกจะเลี้ยงเนื้อสัตว์เอาแต่ว่าอนุโมทนาบุญไปกับป้าเขาพบกับข่าวโซเชียลที่เป็นกระแสที่หลายคนพูดถึงเรื่องสุดปลายที่ดูแล้วต้องร้องว้าวพร้อมส่งยิ้มกดหัวใจรัวๆกับข่าวสีสันและมารู้ทันเศรษฐกิจใกล้ตัวประจำวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:05 นเป็นต้นไปทางช่อง9 Encore HD หมายเลข30คุณคิดว่าเรากำหนดอนาคตตัวเองได้ไหมได้ค่ะเริ่มต้นด้วยการตอบคำถามนี้คิดให้ดีว่าคุณอยากให้อนาคตของครอบครัวคุณเป็นอย่างไรแล้วมาหาที่ธนาคารออมสินทุกสาขาถามหาผลิตภัณฑ์จากทิกไลฟ์เราจะช่วยคุณวางแผนที่เหมาะสมกับคุณจริงๆอย่าสบประมาทตัวเองคุณทำได้ยังมีเราที่จะอยู่ข้างๆคุณจนกว่าจะถึงวันที่อนาคตจะเป็นไปตามที่คุณต้องการบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เมื่อมีอาการคัดจมูกยาหมองน้ำตราถ้วยทองอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรลมหายใจหอมสดชื่นหลักสูตรผู้บริหารแอลเน็ตโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ประเด็นร้อนแรงที่หลายๆคนให้การติดตามอยู่นะคะก็คือเรื่องของลอตเตอรี่ออนไลน์ค่ะกับทางผู้บริหารของบริษัทหงทองนะคะที่ออกมาโต้หลังจากที่มีคู่กรณีเนี่ยออกมาอ้างว่าถูกจ้างเป็นหน้าม้ารับเงิน 5,000 บาทในฐานะผู้ที่ถูกรางวัลที่1นั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันกับคุณทิตาภานะคะ CEO หงทองหรือว่าคุณวีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณวีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณวีช่วยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วก็มาจนถึงตอนนี้ฮะคร่าวๆสรุปให้เราฟังสักนิดนึงฮะว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นผลมันถึงออกมาเป็นแบบนี้ฮะก็ก่อนหน้านี้เราก็ได้เป็นสปอนเซอร์ให้กับ Miss Scan นะคะ Miss Scan Thailand เพื่อให้ผู้ที่
ถ้ามีคนถูกรางวัลก็คือจะไปมอบรางวัลให้กับเราทั้งรอบที่1แล้วก็รองทั้ง4ค่ะทุกงวดเนาะแล้วก็หลังๆก็เริ่มส่งมาไม่ครบบ้างติดนู่นติดนี่บ้างแล้วล่าสุดก็คือส่งท็อป10มาเนาะบางอย่างที่ลูกค้าถูกรางวัลไม่ต้องการให้เปิดเผยตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีการบอกว่าทำเป็นคลิปได้ไหมอะไรแบบนี้เลยค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรคะคุณวีก็เริ่มพอเขาไม่ส่งนางงามมาเราก็เริ่มขอส่งโนติสไปว่าให้ทำตามสัญญาแค่นั้นเลยจากนั้นก็มีประเด็นขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งเราก็ไม่ทราบสิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวก็คือให้ทำตามสัญญามันก็จบด้วยดีซึ่งในสัญญาเนี่ยค่ะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าในทุกครั้งที่มีผู้โชคดีถูกรางวัลลอตเตอรี่จากทางบริษัทหงทองทางมิสแกรนด์ที่เซ็นสัญญาไว้จะต้องมามอบให้ทุกครั้งใช่ไหมคะได้มีการระบุไหมคะว่าทั้งหมดเนี่ยในสัญญาสมมติ1ปีแล้วกันออนสมมติคร่าวๆต้องมากี่ครั้งหรือยังไงคะหรือว่ามันไม่มีตัวเลขตายต้องมาทุกงวดค่ะต้องมาทุกงวดซึ่ง1ปีมี24งวดครับผมค่ะในส่วนของน้องบางคนที่ต้องเดินทางไปประกวดต่างประเทศอันนั้นเราเข้าใจได้แต่ในส่วนที่คุณไม่ได้ไปไหนคุณก็ควรต้องล็อกคิวให้เราแล้วไม่ใช่ส่งคนอื่นมาค่ะก็คือว่ามีการว่าจ้างที่มีการเซ็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็พอเขาไม่ได้ทำตามเซ็นเอกสารที่ตามระบุไว้คุณวีก็เลยมีการแจ้งไปทีนี้ค่ะพอเราแจ้งไปแล้วทำไมเรื่องราวมันกลับตาลปัดเป็นทางเขาที่ออกมาโต้กลับจากกับทางฝั่งเราล่ะคะคุณวีเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าในระบุในสัญญาก็ระบุชัดเจนว่าเขาต้องมามอบรางวัลเท่านั้นซึ่งเขาก็เริ่มสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อบ่ายเบี่ยงไม่ให้มิสแกนมาบอกให้เราต้องส่งใบจริงให้เขาถามว่าเราตอนที่เราไปไลฟ์ไปมอบรางวัลเนี่ยเขาได้เห็นลอตเตอรี่ทุกใบอยู่แล้วได้จับได้ดูทุกอย่างอยู่แล้วแต่จะให้เราส่งลอตเตอรี่ไปให้เขาเลยเนี่ยไม่ได้ถ้าคุณอยากดูคุณอยากตรวจสอบมาที่หงทองหรือว่าที่ที่เราจัดเตรียมไว้แค่นั้นเลยแต่ว่าคราวนี้ต้องพูดถึงจุดที่มันเป็นสำคัญจุดสำคัญที่สังคมให้ความสนใจมากเนี่ยนะฮะก็คือที่คุณณวัฒน์เนี่ยพาคุณเอกมาแถลงแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีการว่าจ้างเงิน 5,000 บาทนะฮะให้ถูกรางวัลที่1ทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้ถูกเรื่องนี้นี่คือยังไงฮะคุณวีไม่ทราบค่ะครับเนาะเราเอาหลักฐานมาคุยกันดีกว่าเนาะใครจะพูดอะไรก็สามารถพูดได้หมดเราจะไม่เอาคำพูดเป็นนายเราเนาะมัดตัวเราไว้เราเอาหลักฐานมาสู้กันแค่นั้นดีกว่าแต่ว่าเห็นว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็อ้างมานะคะคุณวีว่าทางคุณเอกแล้วก็ทางฝั่งนู้นเขาก็มีหลักฐานรับเงินเหมือนกันเรื่องนี้คุณวีมีอะไรจะพูดถึงประเด็นนี้ไหมคะมาสู้กันเลยค่ะในศาลเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันอยู่แล้วส่วนรายละเอียดดีเทลวีก็ไม่อยากขอพูดเยอะเพราะมันจะมีผลต่อรูปคดีเราด้วยค่ะเข้าใจค่ะทีนี้เราอยากจะเอกสารฝั่งที่ทางนั้นเปิดเผยออกมาฝั่งทางเปิดเผยก็เป็นเรื่องของทางฝั่งนั้นแต่ว่าทางฝั่งของคุณวีเองก็มีเอกสารมีหลักฐานที่ยืนยันที่จะยืนยันแล้วก็ต่อสู้กันในทางคดีความเหมือนกันทีนี้ค่ะหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะระหว่างทางทั้งสองบริษัทเองหรือว่าอย่างกับตัวของคุณณวัฒน์เองกับคุณวีเองเนี่ยทำไมมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากๆดูเหมือนแบบมันดูกลายเป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงแล้วมันมีการโต้กลับในเรื่องของฝ่ายบุคคลตัวแต่ละคนด้วยอย่างเงี้ยคือมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะคุณวีวันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะเราทำงานในองค์กรเราคือต้องเรียนแจ้งอย่างนี้ลอตเตอรี่เนี่ยเราไม่รู้ว่าใครจะถูกรางวัลจะออกอะไรซึ่งทุกคนต้องเตรียมพร้อมอยู่แล้วมันเป็นสถานการณ์เขาเรียกแอร์ท็อปเนาะเร็วมากๆเกิดขึ้นเร็วมากๆแล้วเราต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างแต่ในส่วนของพนักงานหรือใครทำยังไงอันนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนการงานของเราอยู่แล้วและคิดว่ามันน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเนาะเพราะทุกคนก็เห็นทุกวันนี้เราก็ไลฟ์สดให้เห็นว่าการทำงานหงทองการออกรางวัลของหงทองเป็นยังไงผู้รับผู้ถูกรางวัลเป็นใครมีใบจริงมาโชว์ถูกโทรหากันณตอนนั้นเลยเพื่อยืนยันว่าเขาอยู่ที่ไหนหรือติดปัญหาอะไรต้องย้ำอีกครั้งวีให้ลูกค้าเป็นที่หนึ่งเนาะลูกค้าอยากได้อะไรเราให้ถ้าสมมติขออนุญาตค่ะคุณอะไรนะคะเต๋อกับออนค่ะเต๋อกับออนครับคุณเต๋อกับคุณออนบอกว่าสมมุตินะคะถูกรางวัล50ล้านอย่างเงี้ย60ล้านแล้วบอกว่า
ไม่อยากเปิดเผยมีก็แค่เก็บเงียบแค่นั้นแต่เราก็จะยืนยันว่าเรามีคนถูกรางวัล นะแค่นี้หรือคุณเตอร์กับคุณออนบอกว่าอยากให้ไปมอบที่อเมริกาเราก็จะไป อย่างนี้เลยเพราะเราต้องการให้ลูกค่ะค่ะเชิญก่อนเลยเพราะว่าทางบริษัทเองก็มีการเป็นที่เรียกว่าลอตเตอรี่เป็นแบบออนไลน์ด้วยดังนั้นแปลว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการกับทางบริษัทได้ถูกไหมคะถูกต้องค่ะแล้วเราก็มี80บาทจริงเนาะเรามีทางเลือกให้กับลูกค้าเราไม่บังคับลูกค้าให้ซื้อนะคะคุณอยากได้ฝากระบบแต่ข้อดีของฝากระบบเลยคือเวลาถูกรางวัลคุณจะได้รับเงินเต็มได้รับแจ้งเตือนแค่นั้นเนาะมีบริการ24ชั่วโมงขยายความให้นิดนึงฮะฝากระบบคืออะไรค่ะฝากระบบหมายถึงว่าฝากลอตเตอรี่ใบจริงไว้ที่เราเนาะเราจะเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยค่ะสิ่งที่ลูกค้าจะได้ก็คือถ้าถูกรางวัลก็จะได้รับเงินเต็มไม่หักภาษีเพราะเราจะดูแลเรื่องภาษีให้เนาะแล้วก็มีการดูแลทุกอย่างที่สิ่งที่ลูกค้าอยากได้อย่างนี้เลยก็คือว่าส่วนที่2ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะส่วนที่2เราก็มีการจัดส่งแบบไปรษณีย์ถ้าใครไม่สบายใจกลัวเราเป็นหวยทิพย์เพราะตอนนี้คือหวยทิพย์ดังมากว่าไม่มีใบจริงเราก็มีการจัดส่งไปรษณีย์ให้ถึงมือเลยแล้วระบบการทำงานของเราระบบของเราเนี่ยก็ซัพพอร์ตตรวจรางวัลให้ด้วยว่าคุณถูกรางวัลหรือเปล่าแต่เพียงก็จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพิ่มเข้ามาเนาะส่วนที่3ที่เรามีเลยก็คือขาย80บาทซึ่งที่ไหนไม่มีนอกจากของรัฐบาลเนาะ GLO ขออนุญาตคุณนะคะเนาะของเราก็มี80บาทเหมือนกันแต่เพียงแค่คุณต้องมารับที่หงทองที่สำนักงานใหญ่ค่ะก็คือยืนยันว่ามีทั้งตัวจริงครับมีทั้งบนออนไลน์คุณซื้อออนไลน์คุณก็คือเหมือนได้ก็ได้เหมือนกันลอตเตอรี่ใบจริงๆไม่ได้มีการยักยอกไม่ได้เป็นหวยทิพย์แต่อย่างใดทีนี้ต้องขออนุญาตนะคะคุณวีเพราะว่ามันมีประเด็นที่เกิดขึ้นกับอีกทางรายการเมื่อสักครู่นี้ที่ทางคุณณวัฒน์เองเนี่ยแล้วก็มีการโฟนอินอ้างว่าคนในสายเนี่ยเป็นอดีตพนักงานของหงทองแล้วเขาก็อ้างนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยได้เห็นกระบวนการหมดเลยว่าถูกไหมเงินอยู่ในเซฟอะไรแบบนี้ค่ะคุณวีได้ติดตามเรื่องนั้นแล้วคุณวีมีอะไรอยากจะพูดถึงประเด็นนี้ไหมคะก็ยอมรับว่าเขาเป็นพนักงานจริงนะคะส่วนการทำงานก็มาจากเขาเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้ามาร์เก็ตติ้งเขาดูแลในส่วนตรงนี้ค่ะแล้วเห็นเขาบอกว่าตัวพนักงานท่านนี้เนี่ยนะฮะคือเขาบอกว่าเขามีเอกสารในการรับเงินจริงๆด้วยเพื่อเป็นหลักฐานจริงไม่จริงจริงไม่จริงไม่ทราบค่ะเขาก็เอามาโชว์ในศาลก็จบแล้วค่ะคือเราวัดกันที่เอกสารหลักฐานพยานสู้กันในศาลดีกว่าเนาะจะพูดใครก็พูดได้นะวีบอกว่าตอนนี้วีมีเครื่องบินเจ็ต20ล้านจะมีใครเชื่อไหมอ่ะนอกจากนั้นค่ะมีอดีตพนักงานเนี่ยเขาก็ยังอ้างว่าคุณวีเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่1จากคนอื่นมาเพื่อมาสร้างคอนเทนต์ให้มันมีคนเห็นบริษัทหงทองให้มีคนสนใจที่จะเข้ามาซื้อลอตเตอรี่กับทางบริษัทอันนี้คุณวีอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างคะไม่ขอตอบดีกว่าค่ะเดี๋ยวมันจะมีผลกับรูปคดีเดี๋ยวเราไปคุยกันในศาลดีกว่าอ๋อนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็คือคุณพรชัยนะฮะคุณพรชัยเป็นคนที่สั่งให้พนักงานมาแชร์ให้กำลังใจบริษัทล่าสุดในช่วงนี้ในแบบในเชิงบวกเรื่องนี้ทางบริษัทมีนโยบายอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าคะคุณวีคือเรามองว่าทุกปัญหาที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่ให้เราแก้ไขให้เราได้ทำงานให้เราได้คิดต่อค่ะแค่นั้นเลยเราต้องให้กำลังใจพนักงานเราเพราะเขาทำงานกับเราเราต้องสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานเราอยู่แล้วว่าเราทำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างที่เราทำไปมันมีเหตุมีผลแค่นั้นเลยค่ะซึ่งก็คือยืนยันว่าคุณพรชัยก็เป็นหนึ่งคนในบริษัทหงทองใช่ไหมคะคุณพรชัยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นนายทุนคนหนึ่งนะคะในกลุ่มนายทุนที่มาลงทุนกับวีที่มาเขาเรียกยังไงดีเอาเงินมาลงเนาะให้เราบริหารในส่วนของหงทองซึ่งทางหงทองเนี่ยมีอีกหลายท่านมากแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อละกันนะคะที่หลักๆเราก็เห็นมีแค่คุณพรชัยแต่การทำงานส่วนทุกอย่างในหงทองเนี่ยมีเป็นคนดูแลเป็นคนคุมในส่วนของคุณพรชัยก็ดูแลในส่วนติดต่อเรื่องเงินหลักๆเลยค่ะแค่นั้นแหละก็คือเหมือนผู้ถือหุ้น
แต่ว่าคุณวีเป็นคนทำงานเป็น CEO ที่ดูแลบริษัททุกกระบวนการในการทำงานของบริษัทเป็นนายทุนค่ะเป็นนายทุนค่ะไม่ทุนนะฮะซึ่งจริงๆแล้วพอหลังจากที่มีกระแสออกมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ผมคิดว่าน่าจะสักไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เนี่ยนะฮะมันมีผลกระทบยังไงกับบริษัทหงทองบ้างไหมฮะถามว่ามีผลกระทบไหมก็ค่อนข้างมีนะคะเพราะลูกค้าที่เขาไม่รู้จักเราเขาก็มาถามว่าเอ้ยมีหวยทงหวยทิพย์จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่ถูกรางวัลคนที่ได้รับจริงเขาก็มายืนยันมันมีขาวกับดำอยู่แล้วซึ่งใครก็สามารถคิดได้แต่วีมองว่าการที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยมันเป็นโอกาสให้กับเราที่เราได้พิสูจน์ตัวเราว่าบริษัทที่เราทำทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายถ้ามันไม่ถูกเราก็จะไม่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ยกตัวอย่างคือทางรัฐบาลเขาก็ปราบปรามเว็บไซต์ต่างๆที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็ทยอยปิดไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้มันก็ชี้ชัดแล้วว่าเรายืนหยัดอีกครั้งนึงว่าเราโดนตรวจสอบเรียบร้อยและผ่านจุดตรวจสอบมาแล้วศาลก็ยกฟ้องแล้วด้วยค่ะตอนนี้คือเราถูกกฎหมาย 100% เลยแล้วจากนี้ต่อไปอีกตอนนี้ฮะ เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในฝั่งที่ทางคุณวัฒน์กับคุณเอกออกมาให้หลักฐานอีกแบบนึงนะแล้วคุณเอกก็บอกว่าตัวเองก็มีหลักฐานแล้วก็เอกสารพร้อมมันจะเป็นคดีนึงไหมฮะมันต้องดำเนินกันไปเรื่อยๆค่ะเพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแค่นั้นเลยค่ะก็คือทางฝั่งคุณวีเองก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้กลัวด้วยต่อให้เขามีหลักฐานไม่ได้กลัวค่ะมีแชทมีอดีตพนักงานมีคนที่รับรางวัลแอบอ้างอ้างว่าได้รับเงินจากทางหงทองก็ไม่กลัวเพราะว่าเดี๋ยวเอาหลักฐานมาเจอกันเลยอันนี้ผมถามถึงความเร่งด่วนของคดีนี้หน่อยว่าคุณวีมองว่าจริงๆคดีนี้เนี่ยพร้อมฟ้องเลยไหมฮะหรือว่ายังคงรอดูท่าทีว่าจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่ารอกระแสหรือยังไงฮะตอนนี้มันก็ติดปีใหม่นะคะก็คงฟ้องไม่ได้เนาะน่าจะหลังปีใหม่นี่แหละค่ะเราก็เก็บข้อมูลซึ่งมันก็มีหลายๆอย่างเข้ามาทำให้เราจะฟ้องร้อยล้านก็มากขึ้นเราได้มากขึ้นเลยเนาะแล้วมันก็เป็นเครื่องชี้ชัดอีกว่าหงทองเนี่ยเราถูกต้องตามกฎหมายนะเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงที่มาจากต่างจังหวัดทำให้นายทุนหลายๆคนเห็นความสามารถเราและให้เรามาบริหารตรงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีและอยากเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่ดูเนาะก็ขออวยตัวเองนิดนึงเนาะก็ดูตัวอย่างวีเนาะเราไม่ได้เก่งอะไรเราไม่ได้รวยอะไรแต่เรามาถึงจุดนี้ได้ค่ะทีนี้ค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องขออนุญาตถามคุณวีแล้วกันเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ทางฝั่งคุณวัฒน์เองเขาก็บอกว่าจริงๆคุณวีไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความหรือเปล่าคุณวีเป็น CEO แต่ว่ามาแจ้งความอย่างนี้มันอาจจะเป็นข้อหาแจ้งความเท็จได้เรื่องนี้คุณวีกังวลขนาดไหนคะเพราะคุณวีได้เดินทางไปจะแจ้งความแล้วใช่ไหมคะค่ะไม่กังวลเลยค่ะก็อย่างที่เรียนแจ้งไปทุกอย่างอยู่ในเอกสารหลักฐานทั้งหมดเรามีเอกสารเรามีหลักฐานทั้งหมดเราดำเนินการก็ตามอย่างนี้เลยค่ะก็สู้กันในศาลเอาข้อกฎหมายมาคุยกันเนาะณตอนนี้นี่คือคุณวีแจ้งความแล้วใช่ไหมฮะแจ้งความไปแล้วค่ะในเรื่องแรกค่ะคิดว่าจริงๆคุณวีจะแจ้งความทั้งหมดกี่ประเด็นกันคะเพราะว่าจากเรื่องแรกตอนนี้มันดูแตกออกมาเป็นหลายคนหลายฝ่ายค่ะก็ถึงช้าไงคะก็เรียนแจ้งตรงๆเนาะมันก็ช้านิดนึงเพราะว่าเรามันมีประเด็นให้เราทำมันมีปัญหาขึ้นมาถ้าไม่มาคุยกันไม่มาเคลียร์กันมันก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันไปแต่ถ้ามาคุยกันเคลียร์กันจบมันก็คือจบเราคุยได้อยู่แล้วเราพร้อมแล้วฟังเราพร้อมคุยมากๆนะถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะเอาเวลานี้เลยบ่าย 2:51 นาทีเนี่ยนะฮะถ้ามีการคุยกันติดต่อมาขอเจรจาขอพูดคุยเจรจากันคุณวีคิดว่ายังไงก็ฟังค่ะรับฟังค่ะแล้วทางเราล่ะคะมีการไปพูดคุยกับเขาก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวการฟ้องร้องกันไหมคะคุณวีหรือหลังจากที่เขามีการออกมาแถลงอะไรเนี่ยนะฮะคุณวีมีการติดต่อเขาไปไหมฮะ
ยังไม่มีค่ะเรามีแค่คุยเรื่องงานแล้วก็จบค่ะแค่นั้นเลยก็คือตอนนี้ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของกฎหมายดำเนินต่อไปใช่ค่ะค่ะอ่ะสุดท้ายอยากจะให้คุณวีพูดถึงประเด็นนี้ที่กระทบกับทางบริษัทหน่อยเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้เนาะเพราะว่าลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในปีนี้หลายๆคนเองก็อาจจะกังวลใจกับการที่จะต้องลองเปลี่ยนจากการซื้อลอตเตอรี่เป็นใบไปซื้อแบบออนไลน์คุณวีอยากจะพูดอะไรกับประชาชนที่ติดตามเรื่องนี้อยู่บ้างคะของเรามีทางเลือกให้คุณทุกอย่างนะคะอยากได้ใบจริงอยากฝากระบบหรือรับลอตเตอรี่80บาทก็มีคือเรามองเห็นทุกอย่างว่าลอตเตอรี่เนี่ยมันแมสมากใครจะซื้อก็ได้ซื้อเนาะใครอยากขายก็ได้ขายถ้าลอตเตอรี่80บาทต้องหงทอง .com ค่ะค่ะแต่ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะเป็นที่ต้องติดตามกันต่อนะฮะหลังจากปีใหม่ไปเนี่ยจะต้องขอรบกวนคุณวีหรือว่ าจากคุณวัฒน์อีกสักครั้งหนึ่งนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยจะดำเนินไปสู่ขั้นตอนไหนจะเป็นการฟ้องร้องกันในหรือว่าต่อสู้กันในชั้นศาลหรือว่าไก่เกี่ยกันได้นะฮะแต่ก็ทางเราเองก็ขอให้ไก่เกี่ยกันได้ด้วยดีนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวีมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราเช่นกันค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะก็เป็นประเด็นร้อนแรงที่ตอนนี้หลายๆคนติดตามนะติดตามอยู่นะฮะแล้วก็ฟังจากทางฝั่งคุณวัฒน์เองฝั่งคุณวีเองที่เป็นนายทุนของหงทองเนี่ยนะฮะเป็น CEO นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเรื่องเนี่ยมันจะถูกไกล่เกลี่ยลงแล้วก็ยอมความกันหรือจะไปต่อสู้กันต่อในชั้นศาลใช่แล้วนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะคะกับแซฟทูเดย์ค่ะรายการแซ่บทูเดย์จะเริ่มไม่ค่อยทนละหาทางหนีที่ไล่ให้ดีอย่าให้ลูกเป็นอะไรนะคะลูกจะเลี้ยงเนื้อสัตว์เอาไปว่าอนุโมทนาบุญไปกับป้าเขาพบกับข่าวโซเชียลที่เป็นกระแสที่หลายคนพูดถึงเรื่องสุดปลายที่ดูแล้วต้องร้องว้าวพร้อมส่งยิ้มกดหัวใจรัวๆกับข่าวสีสันและมารู้ทันเศรษฐกิจใกล้ตัวประจำวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:05 นเป็นต้นไปทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ปาร์ตี้ปีใหม่สุดคุ้มสุดได้ไม่รู้จบที่บิ๊กซีอร่อยมันกับไก่อบซอสไก่อบสูตรแซ่บเพียงตัวละ129บาทแซลมอนสดขายยกตัวกิโลละ359บาทจัดเต็มกุ้งสดปลาหมึกสดนานาชนิดเริ่มต้นกิโลละ109บาทถึง28ธันวาคมนี้ปาร์ตี้ปีใหม่ต้องที่บิ๊กซีวิวดีๆแบบนี้ถ้ามีอะไรเย็นๆมากินก็คงจะดีสิผมมีอะไรเย็นๆติดตู้เย็นไว้ตลอดครับทำน้ำแข็งหวานเย็นหน้าพี่เสือลีโอแจกฟรีแค่พิมพ์ติดตู้เย็น99ไว้ใต้คลิปถึง20พฤษภาคม2566เท่านั้นมีอะไรเย็นๆหมดหวานติดตู้เย็นไว้ชื่นใจได้ทุกวันครับคุณคิดว่าเรากำหนดอนาคตตัวเองได้ไหมได้ค่ะเริ่มต้นด้วยการตอบคำถามนี้คิดให้ดีว่าคุณอยากให้อนาคตของครอบครัวคุณเป็นอย่างไรแล้วมาหาที่ธนาคารออมสินทุกสาขาถามหาผลิตภัณฑ์จากทิปไลฟ์เราจะช่วยคุณวางแผนที่เหมาะสมกับคุณจริงๆอย่าสบประมาทตัวเองคุณทำได้ยังมีเราที่จะอยู่ข้างๆคุณจนกว่าจะถึงวันที่อนาคตจะเป็นไปตามที่คุณต้องการวิศวกรรมสื่อสารจำหน่ายสินค้าวิศวกรรมงานระบบครบวงจรด้วยบริการที่ดีมีคุณภาพหยุดล้านบางเพิ่มเสน่ห์ผมสวยนิวราวันวิกผมแท้ 100% ทอผมดกมั่นใจนิวราวันสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินถึง28กุมภาพันธ์2566เช
ื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ติดตามข่าวสารนะคะของอาการพระประชวรกันอย่างค่อนข้างที่จะส่งกำลังใจด้วยแล้วก็อยากให้เหตุการณ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็กลับมาปกติไวๆนะคะจากแถลงการของสำนักพระราชวังค่ะเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงพระประชวรนะคะในวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยเนี่ยก็เฝ้าติดตามอาการนะคะของพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดพร้อมร่วมส่งกำลังใจถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีค่ะและเมื่อวันที่27ธันวาที่ผ่านมานะคะคณะสงฆ์ค่ะวัดโปรดเกตเชษฐารามตั้งอยู่ตำบลทรงขนองนะคะอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนำโดยพระครูวิสิทธรรมค่ะเจ้าอาวาสนะคะร่วมกับข้าราชการในอำเภอพระประแดงกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลและประสบนิกรชาวอำเภอพระประแดงนำโดยนายโชติพงศ์เปล่งวิทยานายอำเภอพระประแดงพันตำรวจเอกประเสริฐสุขเฮงสุวรรณผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพระประแดงค่ะร่วมกันนะฮะทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับเจริญจิตภาวนาและลงนามถวายพระชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาผู้ทรงคุณอันประเสริฐถวายเป็นพระราชกุศลอภิบาลรักษาให้หายจากพระอาการประชวรและทรงมีพารานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยประสบนิกรชาวไทยก็ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดในทุกท่านที่มีการแถลงข่าวเนาะแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านนะคะตอนนี้ก็กำลังส่งกำลังใจถวายพระพรให้พระองค์ท่านหายจากอาการประชวรโดยเร็วนะคะเอาละฮะและนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะของแซปทูเดย์ในวันนี้นะครับผมวันพรุ่งนี้เรายังมีแซปอีกนะฮะแซปทูเดย์พรุ่งนี้จะแซปมากจะบอกเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นแซปทูเดย์แบบเอ็กซ์คลูซีฟเราจะมาพร้อมกัน4คนนะฮะทั้งผมทั้งน้องออนคุณชมพู่ค่ะแล้วก็พี่ก๊อฟถูกต้องบอกเลยว่าเราจะแซ่บมากๆพรุ่งนี้เราจะแย่งกันพูดแบบที่ทุกวินาทีคุณจะไม่มีช่วงที่ได้ยินเสียงเงียบลงไปแม้แต่น้อยเดี๋ยวออนเงียบให้ก็ได้เหรอออนกลัวแต่ละคนโอ้นะคะฝากด้วยละกันติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับแซ่บทูเดย์นะคะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ